สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์วันนี้ผมจะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องความแตกต่างในปริมาณของคาเฟอีนที่ปรากฏในชาหรือกาแฟที่เราดื่มกันเป็นประจำท่านผู้ชมครับเป็นที่ยอมรับกันแล้วนะครับว่าทั้งชาและกาแฟที่คนเราดื่มกันเป็นประจำนั้นมันต่างให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของร่างกายหากเราดื่มในระดับพอประมาณก็จะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพทางกายด้วยการทำให้เราหายจากความง่วงก่อให้เกิดความตื่นตัวเกิดการผ่อนคลายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าท่านผู้ชมครับจากสถิติของชาวสหรัฐอเมริกาได้รายงานตัวเลขที่น่าสนใจเอาไว้นั่นก็คือมีประชาชนคนของเขาเนี่ยประมาณ100ล้านคนนะครับที่นิยมดื่มกาแฟกันเป็นประจำทุกเช้าแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนดื่มชาเพียง2ล้านคนทุกวันเหมือนกันตัวเลขตัวนี้หากไปเปรียบกับประชาชนชาวจีนในแผ่นดินใหญ่แล้วคงจะแตกต่างกันอย่างมากทีเดียวเพราะชาวจีนนั้นนิยมดื่มชากันเป็นประจำอย่างไรก็ตามนะครับอาจมีบางท่านไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่าชาในหนึ่งถ้วยหรือกาแฟในหนึ่งถ้วยที่เราดื่มกันเป็นประจำนั้นมีสารคาเฟอีนมากน้อยต่างกันเท่าใดโดยทั่วไปแล้วเราจะพบว่าในหนึ่งถ้วยกาแฟซึ่งมี240ซีซีหรือ8ออนซ์นั้นจะมีสารคาเฟอีนอยู่ประมาณ80มิลลิกรัมและชา1ถ้วยชาจำนวน240ซีซีเช่นกันจะมีปริมาณของคาเฟอีนประมาณ50มิลลิกรัมอย่างไรก็ตามนะครับยังมีปัจจัยอย่างอื่นที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ปริมาณของสารคาเฟอีนที่ปรากฏอยู่ในน้ำดื่มทั้ง2อย่างยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีการคั่วนานๆนะครับจนกระทั่งก่อให้เกิดสีดำเข้มนั่นนะครับจะปรากฏว่าสารคาเฟอีนถูกทำลายไปส่วนหนึ่งดังนั้นจึงทำให้พบว่าในกาแฟที่มีสีจางกว่าเนี่ยจะมีสารคาเฟอีนสูงกว่ากาแฟที่มีสีดำเข้มนะครับแต่ในด้านตรงกันข้ามสำหรับชาปรากฏว่าทั้งชาสีอ่อนหรือสีเข้มจะมีปริมาณของคาเฟอีนได้พอๆกันแต่ก็มีบางท่านกล่าวว่าในน้ำชาสีอ่อนนั้นจะมีสารคาเฟอีนสูงกว่าชาที่มีสีเข้มกว่าท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าชาและกาแฟที่เราดื่มกันนั้นจะมีปริมาณที่แตกต่างกันโดยกาแฟในหนึ่งถ้วยจำนวน8ออนซ์นั้นจะมีคาเฟอีนอยู่80มิลลิกรัมส่วนชา1ถ้วยชาที่มีจำนวน8ออนซ์เช่นกันจะมีคาเฟอีน50มิลลิกรัมท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ